เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเรามาดูตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนของบทที่7โจทย์ก็เหมือนเดิมเลยบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนข้อแรกเนี่ยก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสารพันธุกรรมข้อหนึ่งเนี่ยก็ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็อยู่ในสารพันธุกรรมซึ่งสารพันธุกรรมเนี่ยมันเกิดการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นได้คือจากพ่อมาสู่ลูกแล้วก็จากลูกมาสู่หลานได้นั่นเองพ่อแม่เนี่ยถ้าเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับแม่มีการปฏิสนธิกันแล้วเกิดมาเป็นลูกเนี่ยลูกเนี่ยก็จะได้รับสารพันธุกรรมครึ่งนึงมาจากพ่อครึ่งนึงมาจากแม่นั่นก็คือถือเป็นการถ่ายทอดสารพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองต่อมาข้อที่2บอกว่าความแปรผันทางพันธุกรรมเป็นผลมาจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและไมโทซิสการแบ่งเซลล์เนี่ยมันมี2แบบถูกไหมก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกับไมโทซิสซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็จะเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เนี่ยจะใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมนั่นเองเพราะว่าในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยมันมีการเกิด crossing over ซึ่งการเกิด crossing over นี่แหละทำให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมขึ้นเพราะว่าการเกิด crossing over เนี่ยมันก็คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมาติดในระยะโปรเฟส1ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสถูกไหมซึ่งการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมาติดเนี่ยจะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยมันจะไม่เกิด crossing over ขึ้นมันก็จะไม่ได้ทำให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมขึ้นนั่นเองมีแค่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่ทำให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดนั่นเองต่อมาข้อที่3บอกว่าสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจะมีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกันแต่จะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นข้อนี้ก็ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเนี่ยจะมีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกันซึ่งจะใช้ระบุความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเนี่ยจะมีจำนวนชุดโครโมโซมเหมือนเท่ากันเหมือนกันแล้วก็จะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นๆก็จะเป็นลักษณะเฉพาะแค่สปีชีส์ใดสปีชีส์หนึ่งเท่านั้นก็จะมีข้อมูลทางพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นๆต่อมาข้อ4เนี่ยบอกว่าพี่น้องร่วมพ่อแม่มีความหลากหลายแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์พี่น้องร่วมพ่อแม่ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์หรือว่าการปฏิสนธินั่นเองซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ถูกต้องเพราะว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมมันจะเกิด crossing over ทำให้เซลล์สืบพันธุ์ที่สร้างได้เนี่ยมันมีความหลากหลายซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่หลากหลายนี้เนี่ยเมื่อมารวมกันเนี่ยมันก็จะรวมกันได้มากกว่า1แบบถูกไหมจึงทำให้พี่น้องที่ถึงแม้จะมีพ่อแม่เดียวกันเนี่ยแต่ว่ามีลักษณะต่างกันเพราะว่าเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเอง
ต่อมาข้อที่5ข้อนี้เนี่ยบอกว่าประชากรคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันประชากรหรือ population เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันถึงจะถูกต้องแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าประชากรคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตเราต้องแก้จากกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ผิดนั่นเองเพราะว่าประชากรต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเท่านั้นโดยถามว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยคืออะไรกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า community ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันคือการที่สิ่งมีชีวิตหลายสปีชีส์เนี่ยมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตหลายสปีชีส์มาอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนั่นเองสรุปก็คือประชากรเนี่ยต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งส่วนกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันคือการที่สิ่งมีชีวิตหลายๆสปีชีส์มาอยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนั่นเองต่อมาข้อที่6เนี่ยบอกว่าการเกิดมิวเทชันทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมใหม่และลูกที่ได้จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากพ่อแม่การเกิดมิวเทชันเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วเนาะซึ่งการเกิดมิวเทชันหรือการกลายเนี่ยมันเกิดได้ทั้งในระดับยีนแล้วก็ระดับโครโมโซมซึ่งการเกิดมิวเทชันนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมใหม่เนี่ยก็ถูกต้องแต่ว่าโจทย์บอกต่อว่าและลูกที่ได้จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากพ่อแม่ข้อนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าการเกิดมิวเทชันถึงแม้จะทำให้เกิดลักษณะทางมนุษยกรรมใหม่ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นมานะก็คือยังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดิมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองซึ่งการเกิดมิวเทชันเนี่ยมันเกิดได้เสมอในสภาวะปกติโดยสามารถเกิดได้ทั้งในเซลล์ร่างกายแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์โดยการเกิดมิวเทชันเนี่ยมันเป็นการสร้างแอลลีนใหม่มาสะสมไว้ในยีนพูลของประชากรเป็นการสร้างแอลลีนใหม่มาสะสมไว้ในยีนพูลของประชากรโดยถามว่าแล้วคำว่ายีนพูลเนี่ยมันคืออะไรเรามาดูความหมายของคำว่ายีนพูลยีนพูลหรือภาษาอังกฤษก็คือเขียนได้ดังนี้ยีนพูลซึ่งยีนพูลเนี่ยมันคือยีนทั้งหมดที่อยู่ในประชากรในช่วงเวลาหนึ่ง
ก็คือยีนแต่ละยีนเนี่ยมันจะควบคุมลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมซึ่งยีนพูลเนี่ยมันคือยีนทั้งหมดเลยที่อยู่ในประชากรในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งยีนพูลเนี่ยประกอบไปด้วยแอลลีนของทุกยีนในประชากรนั้นๆยีนพูลนะประกอบไปด้วยแอลลีนทุกๆแอลลีนของทุกยีนในประชากรซึ่งความถี่ของแอลลีนเนี่ยหาได้จากนำจำนวนแอลลีนใดแอลลีนหนึ่งที่เราต้องการศึกษาของยีนหนึ่งๆเนี่ยก็คือจำนวนแอลลีนใดแอลลีนหนึ่งที่เราต้องการศึกษาในยีนนั้นๆเอามาหารด้วยจำนวนแอลลีนทั้งหมดในยีนสมมุติว่าเราต้องการศึกษาประชากรของแมวแล้วสมมติว่า4ขนของแมวเนี่ยถูกควบคุมด้วยยีน A แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการศึกษาความถี่ของแอลลีน A เล็กแบบนี้สมมติเราต้องการศึกษาความถี่ของแอลลีน A เล็กเนี่ยความถี่ของแอลลีนก็คือจะนำจำนวนแอลลีน A เล็กทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนแอลลีน A ทั้งหมดซึ่งก็จะรวมทั้งแอลลีน A ใหญ่แล้วก็แอลลีน A เล็กนั่นเองซึ่งความถี่ของแอลลีนเนี่ยจะพิจารณาแค่ยีนชนิดเดียวนะจะพิจารณาทีละยีนแค่ยีนเดียวทีนี้เรามาต่อที่มิวเทชันก็คือการเกิดมิวเทชันเนี่ยทำให้เกิดแอลลีนใหม่ขึ้นมาสะสมไว้ในยีนพูลของประชากรถูกไหมซึ่งแอลลีนใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรนั่นเองแอลลีนใหม่เนี่ยจะทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรซึ่งการที่เกิดแอลลีนใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ความถี่ของแอลลีนในประชากรเปลี่ยนแปลงไปประชากรก็มาจากประชากรนะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งไอ้ความถี่ของแอลลีนในประชากรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละมันทำให้เกิดเป็นวิวัฒนาการขึ้นมาซึ่งการเกิดวิวัฒนาการโดยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีนในประชากรเนี่ยเขาจะเรียกการเกิดวิวัฒนาการแบบนั้นว่าวิวัฒนาการแบบจุลภาคซึ่งวิวัฒนาการแบบจุลภาคภาษาอังกฤษก็คือไมโครอีโวลูชันซึ่งการเกิดวิวัฒนาการแบบจุลภาคเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการในระดับสปีชีส์หรือในประชากรของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยถามว่ามันมีวิวัฒนาการแบบจุลภาคซึ่งเกิดจากมิวเทชันถูกไหมมันก็มีวิวัฒนาการอีกแบบนึงเหมือนกันซึ่งวิวัฒนาการแบบนี้เนี่ยมันนำให้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาซึ่งจะเรียกว่าวิวัฒนาการแบบมหภาพนั่นเองวิวัฒนาการมหภาพหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีชื่อว่า macro evolution มันคือวิวัฒนาการที่ทำให้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาซึ่งวิวัฒนาการแบบมหภาพเนี่ยมันเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิต2กลุ่มเนี่ยมันไม่มีการถ่ายเทยีนระหว่างกันทำให้สิ่งมีชีวิต2กลุ่มเนี่ยมีโครงสร้างทางพันธุกรรมที่
แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมานั่นเองโดยที่การเกิดสปีชีส์ใหม่เนี่ยเกิดได้2แบบคืออาจจะเกิดจากอัลโลพาธิกสเปซิเอชันซึ่งการเกิดสปีชีส์ใหม่วิธีนี้เนี่ยมันคือการเกิดสปีชีส์ใหม่จากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ความหมายของมันก็คือสมมติเดิมมีประชากรที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสมมติว่าต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ประชากรที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยมันต้องเกิดการแยกกันอาจจะเนื่องจากเกิดการแยกกันของหน้าผาทำให้จากเดิมที่มันเป็นพื้นที่ที่มันติดกันเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่มันแยกห่างออกจากกันก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตจากเดิมที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันเกิดออกมาเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มแบบนี้ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะไม่มีการถ่ายเทยีนระหว่างกันเพราะมันมาผสมพันธุ์กันไม่ได้เพราะมันถูกแบ่งแยกโดยภูมิศาสตร์ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประชากรในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการต่างกันเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งการที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้อยู่รอดในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมจนทำให้ประชากร2กลุ่มนี้เนี่ยมันไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้แล้วเพราะมันเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมานั่นเองหรืออีกวิธีนึงที่ทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นวิธีที่เรียกว่า symplectic speciationซึ่งการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบนี้เนี่ยประชากรเนี่ยจะไม่ได้ถูกแยกกันทางภูมิศาสตร์แต่ว่ามันจะมีกลไกบางอย่างมาป้องกันไม่ให้ประชากร2กลุ่มที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยมาผสมพันธุ์กันพอมันไม่ได้ผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยก็จะเกิดวิวัฒนาการที่ต่างกันทําให้มันไม่มีการถ่ายเทยีระหว่างกันจนเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมานั่นเองซึ่งการเกิดสปีชีส์ใหม่ทั้ง2วิธีเนี่ยก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือแต่สรุปแล้วสำหรับข้อนี้ก็คือการเกิดมิวเทชันเนี่ยมันจะทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมใหม่ขึ้นมาก็ถูกต้องแต่ว่าถามว่าลูกที่ได้เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ไหมคำตอบก็คือไม่นะมันคือยังเป็นสปีชีส์เดิมแต่ว่าแค่มีอาจจะมีลักษณะใหม่เพิ่มขึ้นมาซึ่งทำให้มีความแตกต่างจากพ่อแม่ทางข้อ6ก็ผิดนั่นเองโดยที่การเกิดมิวเทชันเนี่ยมันเกิดได้ทั้งในระดับยีนแล้วก็โครโมโซมซึ่งมิวเทชันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอในสภาวะปกติเกิดขึ้นทั้งได้ในเซลล์ร่างกายแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์ซึ่งถ้าเกิดมิวเทชันในเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็จะสามารถส่งต่อลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไปสู่ลูกได้นั่นเองแต่ว่าถ้ามันเกิดมิวเทชันในเซลล์ร่างกายเนี่ยลักษณะผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่ถูกส่งต่อไปยังลูกโดยการเกิดมิวเทชันเนี่ยมันเป็นการสร้างแอลลีนใหม่ขึ้นมาสะสมไว้ในยีนพูลของประชากรซึ่งแอลลีนใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองโดยถามว่ายีนพูลของประชากรเนี่ยคืออะไรยีนพูลก็คือเป็นยีนทั้งหมดที่อยู่ในประชากรก็คือในประชากรเนี่ยจะมีลักษณะได้หลายลักษณะถูกไหมซึ่งแต่ละลักษณะเนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยยีนหนึ่งก็คือยีนพูลเนี่ยมันเป็นการรวมยีนทั้งหมดในประชากรซึ่งความยีนพูลเนี่ยจะประกอบด้วยแอลลีนทุกๆแอลลีนของทุกๆยีนซึ่งความถี่ของแอลลีนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับจำนวนแอลลีนใดแอลลีนหนึ่งในยีนหนึ่งที่เราต้องการศึกษาส่วนด้วยจำนวนแอลลีนทั้งหมดในยีนที่เราต้องการศึกษานั้นโดยที่ความถี่ของแอลลีนในประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการแบบจุลภาคนั่นเองนั่นหมายความว่ามิวเทชันหรือการกลายพันธุ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการแบบจุลภาคหรือไมโครอีโวลูชันนั่นเองต่อมามันมีวิวัฒนาการอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิวัฒนาการแบบมหาภาคหรือไมโครอีโวลูชันซึ่งวิวัฒนาการแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้จาก
2สาเหตุอาจจะเกิดจากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์หรือ allopatric speciation ซึ่งเกิดจากการที่เดิมประชากรที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะเกิดภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เดิมสิ่งประชากรที่มันเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องแยกกันอยู่อาจจะเกิดหน้าผาขึ้นทำให้พื้นที่จากเดิมที่มันเคยเป็นพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันแยกออกเป็น2พื้นที่ทำให้ประชากรแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เกิดการผสมพันธุ์กันเพราะว่ามันอยู่คนละพื้นที่กันทำให้ประชากรแต่ละกลุ่มเดิมที่เคยเป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันทำให้กลายเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมานั่นเองแล้วถ้าเกิดจากซิมแพทริกสเปเชียชันก็คือการเกิดสปีชีส์ใหม่แบบนี้เนี่ยประชากรทั้ง2กลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกกันทางภูมิศาสตร์แต่มันมีกลไกบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้ประชากร2กลุ่มเนี่ยมันมาผสมพันธุ์กันได้ก็เลยทำให้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมานั่นเองนี่ก็คือจะเป็นตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทั้ง6ข้อเนาะข้อ6ก็ได้อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับมิวเทชันส่วนข้อที่5เนี่ยก็จะเกี่ยวกับความหมายของประชากรอย่าลืมว่าประชากรเนี่ยต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันส่วนข้อ4คือพี่น้องร่วมพ่อแม่มีความหลากหลายแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ก็คือถูกต้องนั่นเองแล้วก็ข้อ3เนี่ยก็ถูกต้องเพราะว่าสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเนี่ยจะมีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกันซึ่งจะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นนั่นเองแล้วก็ข้อ1ก็ถูกต้องเนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นผ่าน3พันธุกรรมนั่นเองผ่านการปฏิสนธิและข้อ2อ่ะผิดเพราะว่าการแปรผันทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นผลมาจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเท่านั้นซึ่งไมโทซิสเนี่ยมันจะไม่ส่งผลให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ